ดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Natty Story เป็นยังไงบ้างคะกักตัวอยู่บ้านกันก็ตอนนี้นะคะประเทศเรามีเชฟเพิ่มขึ้นแล้วก็มีนักเต้นเพิ่มขึ้นเนาะส่วนตัวเราเองเนี่ยก็คือกักตัวมาตั้งแต่วันที่17นะคะเดือนมีนาคมก็กิจวัตรประจำวันเลยที่ทำทุกๆวันในช่วงกักตัวก็คือไม่ต่างจากทุกคนมากนักนะคะนั่นก็คือการทำอาหารนั่นเองซึ่งเราก็รู้สึกว่าว่างทั้งวันอะทำแต่อาหารกินอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะคือกินเสร็จแล้วก็ไปนอนไปนั่งโซฟาเล่นโทรศัพท์นั่งบนเตียงเสร็จแล้วหิวก็เดินมากินต่อแล้วก็กลับไปทำกิจวัตรประจำวันกับโทรศัพท์ต่อมันก็วนลูปอย่างนี้วนไปมันก็ทำให้แบบว่ามันเป็นการแบบว่าใช้เวลาอยู่บ้านแบบเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาทำชาเลนจ์นะคะซึ่งการทำชาเลนจ์อันนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะแต่ด้วยความที่อพาร์ตเมนต์เรานะคะทุกคนมันเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าแล้วเวลาแบบว่าเราขยับตัวหรือว่าทำอะไรต่างๆอ่ะคือแค่แมวกระโดดมันก็แบบเสียงดังตึงตึงตึงแล้วอะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะแบบว่าออกกำลังกายที่แบบว่าขยับตัวเยอะเยอะอย่างเต้นหรือว่าอย่างแบบทำกระโดดหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะยากนิดนึงวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาทำ5 minutes plank challenge นะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ไม่ต้องขยับตัวไม่ต้องอะไรเยอะมากนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ทำงานเราเปิดนะคะหรือว่าถ้าเสพติดการแพลงแล้วเนี่ยก็อาจจะทำต่อไปเรื่อยๆในระหว่างที่ทำชาเลนจ์นี้นะคะก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยนั่นก็คือจะกินคลีนมากขึ้นนะคะเพื่อให้การออกกำลังกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้เป็นน้ำหนักตัวอัปเดตนะคะของวันนี้นะแมวไม่เกี่ยวตอนนี้นะคะน้ำหนักเราอยู่ที่ประมาณ52นะคะจะบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยน้ำหนักเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55และทีเนี้ยเราอ่ะป่วยไม่ใช่เป็นโควิดนะทุกคนคือเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ว่ากินอะไรไม่ได้เลยกินได้แต่น้ำนะคะก็คือแบบมีกับทำกับข้าวทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากินได้แค่คำเดียวแล้วก็แบบคือไม่กินแล้วอะก็คือต้มมาม่าสดน้ำร้อนๆได้อย่างเดียวนะคะก็คือน้ำหนักอะลงมาประมาณ3กิโลนะแล้วก็หลังจากวันนั้นเนี่ยก็คือเป็นมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนานะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะที่กินอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งวันเนี้ยน้ำหนักมันก็อยู่เท่านี้คือกินเยอะขนาดไหนนะคะมันก็ไม่ขึ้นมาก็เลยคิดว่าก็ถ้าน้ำหนักมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเราจะทำต่อร่างกายเราก็คือทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันกระชับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่จะทำplank challenge อันนี้ขึ้นมาThank you.
นอกจากที่เราจะทำแพลงธรรมดาแล้วนะคะเราก็จะทำไซส์แพลงด้วยก็คือเราจะทำฝั่งละประมาณ20วินาทีนะคะพอไซส์แพลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปที่ท่าแพลงนะคะท่าเดิมท่าเบสิกที่เริ่มต้นและเราก็จะทำท่าสไปเดอร์นะคะประมาณ20ครั้งแต่ว่าถ้าใครจะทำ30ครั้งหรือว่า50ครั้งก็ได้แต่อันเนี้ยเราจะเริ่มที่ประมาณ20ครั้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้น
ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับ5 minutes plank challenge นะคะของวันแรกนะคะก็คือหยุดบ่อยมากเพราะว่าเพิ่งทำวันแรกอะเนาะก็ร่างกายจะยังไม่ชินนะคะก็แต่เราก็ทำเพิ่มชดเชยไปแล้วล่ะคือหยุดระหว่างทางบ่อยมากก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเรามาดู challenge วันที่2กันว่าจะทำได้มากแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบบล็อกนะคะ5 minute plank challenge แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในบล็อกของวันที่2นะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ